สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับเข้าเกมเป็นเทรูกิร่างธรรมดานะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด นะวันนี้น่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับม็อบกับอาจารย์เรเกนนะครับวันนี้แจ้งไปในสตรีมเมื่อวานแล้วนะวันนี้น่าจะเพิ่มเรทคู่เทพนะครับแล้วก็เกียร์8ดาวนะครับอ่ะเมื่อวานนะหัวข้อสตรีมครับโคโรโบม็อบไซโค100จะหยุดหาหรือล่าต่อนะครับผมล่าต่อนะส่วนใครจะหยุดหานะครับก็ได้เก็บรูบี้ได้เก็บตัวกาชานะครับตัวกาชาก็ไว้เปิดเรนเจอร์นะครับรูบี้ก็จะเปิดเกียร์ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เปิดกบนี่แต่ละทีมไม่เหมือนกันนะเป้าหมายวางเอาไว้ให้ดีๆครับเราวางเป้าหมายไม่เหมือนกันนะแต่ละ ID นะครับส่วนตัวผมมองว่าม็อบใช้ได้ดีเดี๋ยวดูนิดนึงก่อนเดี๋ยวเกิดไม่มานะครับกิจกรรมเกลือบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวตัวเกมมีตารางล็อกอินพิเศษนะครับไม่รู้จะมาวันไหนนะเดี๋ยวจะมีตารางล็อกอินพิเศษแจกเกลือมาอีกนะครับมันจะได้ทำภารกิจพิเศษได้ครบไวนะครับเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างลากยาวนะครับในส่วนของกิจกรรมฉลองโคโรโบวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะในการแชร์เดี่ยวหรือแชร์รวมนะไปที่เพจทางการนะครับวิธีการเนี่ยไปดูเอาเลยนะครับแชร์รวมได้ยกเซิร์ฟนะครับแชร์เดี่ยวลุ้นเลนเจอร์นะครับเพิ่มโอกาสแล้วนะครับสีเงโอกับเรเกนโอเคเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับแล้วก็เกียร์นะครับคือเกียร์รอบเนี้ยดีนะครับดีเลยครับใช้ดีเลยนะบนท็อปตำนานเนี่ยมีใช้กันหลายคนแล้วก็บอกเลยว่าดีมากรู้สึกว่ามีค่าแฝงที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็น ID ปกติทั่วไปที่แบบยังไม่มีอะไรเลยผมอยากให้เอารูบี้ไปเปิดเกียร์เดือนสิงหามากกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะของผมเนี่ยจะเอารูบี้เนี่ยไปเปิดไม่เปิดกบก็เปิดเกียร์เกียร์นี่จะเอาไปเปิดสิงหาหมดเลยเพราะว่ามันตกที่รอบเกียร์อาวุธคือต้องมีโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะแล้วก็ไปลุ้นว่าในส่วนของสกิลบวกเนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนไปวัดใจกันตอนนั้นนะจะเปิดได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่อันนี้เป็นการวางแผนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับคือบางคนกบอาจจะแบบว่ากบ9ดาวเนี่ยอาจจะแบบจะเกือบครบอยู่แล้วอย่างของผมเนี่ยอย่าง ID นี้ก็จะมี2อย่างว่าแบบเฮ้ยถ้าเปิดก็คือขาดอีกตัวเดียวถ้าไม่เปิดก็อาจจะไปรอ9ปีครึ่งนะครับก็คือเดือนกันยายนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะมันขาดแค่ตัวเดียวนะก็แล้วแต่ ID นะครับว่าจะวางแผนยังไงนะครับตัวม็อบผมโอเคนะครับข้ามเดือนไปแล้วไม่รู้ผมไม่สามารถรู้ใจผู้พัฒนาได้นะครับว่าข้ามเดือนไปแล้วม็อบจะยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันก็มีนะครับบางตัวที่ข้ามเดือนไปแล้วเก่งลดลงครับหรือบางตัวเก่งมากขึ้นก็มีคือบัฟมากขึ้นโดยเฉพาะพวกที่แบบมีความสามารถนะครับที่ดีนะครับอันนี้ผมไม่สามารถรู้ได้นะซึ่งเดือนหน้ามันเป็นรอบของเดือนปกติบวกกับแสงมืดใหม่1ตัวครับถ้าแสงมืดใหม่มาโหดแล้วเป็นคอมโบโหดแน่นอนว่าทีมท็อปตำนานเนี่ยเกมตั้งรับจะต้องหลุดมา1ทีม1ตัวแน่นอนเพราะว่าคอมโบมันจะใช้ดีมากในเกมตั้งรับแต่เกมนั่นเองผมบอกก่อนนะครับว่าหลายตัวนะครับมันยังอยู่ในเกมนั่นเองนะฉะนั้นนะครับผมก็มองว่าม็อบก็น่าจะใช้ดีแล้วถ้าเป็น ID ทั่วไปของผมเนี่ยผมใช้ทั้งเกมนั่นเองเกมตั้งรับแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ครับชอบเปิดไม่ชอบก็ข้ามนะครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดกันนะ ID 357-90ลึกลับบอกว่าเปิดได้5 ID แล้ว1-2-4-6-8ได้ม็อบไปแล้ว ID ยังไม่ได้มี6 ID เดี๋ยวมาเปิดกันนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมไลน์เรนเจอร์นะครับ Lady Anne เจ้าใหญ่ปลอดภัยไว้ใจได้ 100% นะครับเติมรูบี้แพ็กเกจต่างๆตามรูปนี้เลยนะเบื้องต้นทักแชทสอบถามไปที่เพจเพราะว่าช่วงนี้ราคาจะมีปรับขึ้นปรับลงอยู่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยราคาล่าสุดจะเป็นตามนี้เติมแพ็กนะครับแพ็กเกจแพ็กเกจการ์ดเรนเจอร์นะครับเติมพาร์ทอันนี้ค่อนข้างจะคุ้มมีการปรับราคาลงมานะในส่วนของการ์ดเรนเจอร์นะครับส่วนรูบี้นะครับแบบราคารอคิวตามรูปนะถือว่าค่อนข้างจะคุ้มมากใครสนใจจะเติมนะครับก็เดี๋ยวไปตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะจะซื้อขาย ID ก็เช่นเดียวกันครับเพจลิเดียนก็รับซื้อขาย ID นะครับก็ไปตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเบื้องต้นใช้สอบถามนะว่าราคาล่าสุดเป็นยังไงนะครับมาเปิดกันที่ ID 3ครับอยากได้ม็อบเมื่อกี้เข้าเกมมาเป็นเทรุกิธรรมดานะเดี๋ยววันนี้จะเข้าเกมมาเป็นเทรุกิธรรมดากับเอคูโบไฮเปอร์ครับเหมือนสูตรใหม่นี่จะเน้นออกม็อบนะแต่อย่างที่บอกครับไม่ได้หมายความว่าทำหนีเพิ่มโอกาส
ไม่ได้หมายความว่าทำแล้วจะต้องได้ทุกคนนะเพียงแต่ว่าทำแล้วเนี่ยสมมติเดิมนะครับเปิดมั่วซั่ว10คนอาจจะได้สัก2นะครับใช้สูตรอาจจะแบบเพิ่มมาจาก10ได้2เป็น10ได้4หรือ10ได้5อันเนี้ยก็โอเคแล้วนะครับแต่แน่นอนต้องมีคนที่ไม่ได้จำนวนเยอะนะอ่ะดูกันครับว่าเปิด5รอบจะได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะพักแล้วเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องไปลุ้นเดือนหน้านะเพราะว่าไอดีลองผมเนี่ยหลายดีก็จะมีกบม่วง20ตัวนะครับก็ถ้าได้แสงมืดมามันจะโหดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการทำ9ดาวเวล160หรือ9ดาวแม็กเนี่ยตัวแสงมืดจะใช้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่ารอบโคโลโบเนี่ยบางคนก็ชอบเป็นพิเศษก็ทำได้นะเพราะว่าบางตัวค่าแฝงอยู่ในร่าง9ดาวก็มีครับยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าได้ความสามารถ9ดาวที่มันส่งเสริมเรนเจอร์นะครับหลายตัวนะหลายตัวใช้ดีครับแต่ว่าเกียร์สำคัญครับเพราะว่าทำเป็น9ดาวแรกมันจะใช้เยอะมากแต่ว่ารอบนี้อย่างม็อบเนี่ยใช้แรกค่อนข้างจะน้อยนะโอ้โหมาสักตัวนึงก่อนเถอะพี่เอ้ยเพิ่มเรทนะได้อะไรก็โอเคนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆหมดอื่นเงี้ยกิลวอร์แต่รอบนี้เน้นแค่ PVP กับกิลวอร์นะคือหมดอื่นผมว่าใช้ประโยชน์ได้ยากนะครับอาจจะแบบหอคอยนะครับโอ้ ID 3ไม่ได้แล้วครับมาเปิดกันต่อ ID 5นะครับ ID 5เนี่ยเป็น ID ที่ผมยังไม่ได้วางแผนเลยนะครับว่าจะทำอะไรนะตัวทำขึ้น9ดาวเนี่ยอย่าง2ตัวนี้ก็น่าทำนะครับนี่เกียร์ก็มีอัปเกรดท่านนะครับแต่ก็ยังไม่ได้วางแผนเลยครับเอาเรนเจอร์มาก่อนแต่ว่าถ้าเกิดได้บ็อบมาคงไม่ได้ทำ9ดาวแม็กนะเพราะว่าตั้งใจไปทำที่ ID 6แล้วนะครับไอดีนี้ดูเชิญไปก่อนเก็บกบไปก่อนนะเล่นด้วยทีมเดิมไปก่อนนะครับเกียร์ก็แน่นอนครับไปเปิดสิงหาหรือว่าจะเปิดกบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำเป็นแบบ9ดาวแม็กแบบนี้ผมว่ามันก็สายงานดีนะครับรอบนี้ก็อย่างที่บอกนะเน้นกันที่ PVP นะครับกับกิลวอร์นะครับก็เน้นไปที่ม็อบนะอย่างกิลวอร์เนี่ยตัวอาจารย์เอเกนก็ยังถือว่าช่วยให้ติดได้นะกิลวอร์นะนะครับ PVP ติดเหมือนกันครับแต่ติดค่อนข้างจะน้อยแต่ติดดีขึ้นจากเดิมตอนแรกนะคือมันปรับเปรดปรับอัลกอริทึมนะปรับอัลกอริทึมในส่วนของความสามารถรอบสังหารโอ้ไอ้นี่มา2 ID ละอันนี้ผมเข้าเกมเป็นเทลุกิธรรมดานะดูว่าจะได้ไหมสักตัวนึงเถอะส่วนหอคอยเนี่ยผมว่าได้อยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะส่วนด่านยากผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่ค่อยมีเลยนะคือไม่ได้มีสกิลที่แบบพิเศษในการช่วยผ่านด่านนะฉะนั้นเนี่ยตัวแบบเนี้ยบางคนก็เลยอาจจะแบบดูไม่ชอบไปเลยเพราะว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษจริงๆนะครับเรนเจอร์เนี่ยถ้ามีสกิลพิเศษจะแบบรีเซ็ตสกิลผักไปยังแนวหลังผักกระเด็นกับผักไปยังแนวหลังไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบผักไปยังแนวหลังนะอาจจะชอบสตันชอบใบชอบอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ลำนำนะบางคนจะชอบแนวนั้นนะครับคือพอมันเป็นสกิลพื้นฐานธรรมดาเนี่ยบางคนก็เลยมองว่าดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็แต่ละทีมไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกถ้าเกิดได้ม็อบเนี่ยด้วยดาเมจไม้นะครับเป็นทางช่วยเจาะนะครับผมมองว่าก็ใช้ดีนะในทีมทั่วๆไปนะครับ ID 5ก็ไม่ได้แล้วมาเปิดกันต่อ ID 7นะครับID 7ขอเข้าเกมเป็นเอคูโบไฮเปอร์นะครับเมื่อกี้เข้าเป็นเทโลกิธรรมดาแล้วยังไม่ได้เลยนะครับรอบนี้ ID ของผมเนี่ยส่วนใหญ่เลขคู่จะได้นะ2 4 6 8ได้ไปแล้วครับมี ID หลักนะครับที่เป็นเลขคี่นะครับส่วน ID ที่ยังไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเลขคี่หมดเลยนะมี ID 10ได้เรเกนนะครับแต่ว่าต้องการเปิดต่อนะครับ ID 7นะครับ ID 7เป็นไงบ้าง ID 7เป้าหมาย9ดาวตัวต่อไปยังไม่มีได้ม็อบมาก็คงปักเอาไว้ที่ไฮเปอร์แม็กนะครับ ID 7เดี๋ยวเดือนหน้านะครับก็เดี๋ยววางแผนเหมือนกันนะก็คงใช้ตั๋วเปิดเรนเจอร์นะครับถ้าแสงมืดใหม่มาโหดนะครับก็จะขึ้นนะครับเป็น9ดาวมาลุ้นกันครับ4รอบสักตัวหนึ่งนะเข้าเกมเป็นเอคูโบไฮเปอร์จะได้ไหมก่อนหน้านี้เข้าเกมเป็นเอคูโบไฮเปอร์แล้วได้หมดเลยนะครับนี่ไงเดี๋ยวเพิ่มเรทอยู่นะออกสักตัวเถอะ
ID 7ขอม็อบมาใช้งานหน่อยคือพวก ID รองผมเนี่ยได้ตัวพวกนี้มาผมดีใจหมดเลยนะเพราะว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยในกิลด์วอร์นะครับมันจะมีกำลังเสริมอะอย่างน้อยเราก็จะไปช่วยตีชนะบ้างนะครับคือไม่ใช่แบบไปตีแพ้บัฟป้อมอย่างเดียวนะผมพัฒนาทีมเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง PvP ก็ด้วยนะครับกิลด์วอร์ก็ด้วยนะจะได้แบบช่วยเป็นกำลังหนึ่งอ่ะอีกหนึ่งกำลังครับในการช่วยไปตีเขาว่าไม่ใช่แบบโอ้โหทีมไม่ไหวต้องมายอมแพ้อย่างเดียวนะครับเพราะว่ากิลด์วอร์ในยุคนี้คือโหดมากขึ้นตำนานสู้ไม่ได้แล้วสู้ยากมากนะครับยกเว้นว่าเจอทีมที่แบบมาจากมาสเตอร์ขึ้นโอ้โหนี่ถือว่าเป็นตัวที่ดีใช้ได้นะอย่างตัวพวกนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นย้อนหลังละยกเว้นว่าชอบนะครับคือผมจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะก็คือเน้นหาโคลาโบเรนเจอร์นะครับกับแสงมืดนะตัวปกติเก่าๆเนี่ยตัวที่มันแบบใช้ดีจริงๆเนี่ยมีน้อยแล้วนะครับถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องเป็นแบบทางคอมโบจริงๆนะสำหรับคนที่แบบว่าเกลือจริงๆแล้วกบแบบมีเยอะมากแบบมีเป็นหลักร้อยตัวเนี่ยอันนี้ก็โอเคเลือกจับมาสักตัวนึงแต่ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างเฉยๆนะเก็บกบเอาไว้ดีกว่าครับมาเปิดกันต่อ ID 9นะครับอันนี้เริ่มจะคาดหวังแล้วนะอยากได้นะครับรูบี้ก็จะไม่เปิดเรนเจอร์นะนะครับกบก็ยังไม่เปิดนะรอกบฟรีดีกว่าครับอันนี้บวก1ไปแล้วนะอยากได้เกียร์นะครับก็จะไปรอสิงหานะครับ ID นี้ทีมยังไม่เต็มเลยครับ ID 9ปั้นมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่มหาสึกคนทนเทพใช่มั้ยน่าจะใช่นะครับก็ปีกับอีกประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับ ID นี้ปั้นเป็นปีแล้วครับแต่ก็อย่างที่บอกนะเกมนี้เราเน้นเล่นนานครับเน้นเล่นนานวางแผนให้เป็นครับแล้วก็สุดท้ายมีดวงครับอย่างไอ้ดีนี้ก็เริ่มจากกระเตื้องขึ้นมาแล้วจากที่หลังๆเนี่ยเปิดได้ตัวดีๆนะครับเหลือเกียร์นะซึ่งเกียร์ก็อย่างที่บอกผมเน้นไปที่สิงหานะครับเพราะว่าถ้ามีโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับอันนี้คือสบายเลยครับส่วนเกียร์8ดาวอย่างเงี้ยถ้าสกิลบวกมันต้องมาจากพื้นฐานสกิลนะหลายคนจะยังเข้าใจผิดว่าสกิลบวกเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นอะไรก็ได้แปลกๆไม่น่าใช่เขาน่าจะต้องยึดจากพื้นฐานของเรนเจอร์ที่มีสกิลนั้นๆคือถ้าสมมุติว่าเขาคิดสกิลบวกออกมาใหม่เอี่ยมอ่ะเรนเจอร์ Ranger มันก็จะแบบมีน้อยตัวนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะอนาคตต้องมีอยู่แล้วครับสกิลใหม่ของเกมนะแบบชนิดที่ว่าทำสกิลออกมาใหม่เพื่อที่จะทำสกิลบวกออกมาใหม่อนาคตเดี๋ยวมียังไงเดี๋ยวก็ต้องเห็นนะครับแต่พื้นฐานเนี่ยเรายังอยากเห็นนะไอ้พวกที่แบบสตันนานๆเปลี่ยนร่างนานๆใบ้นานๆเดี๋ยวก็ต้องมีนะฉะนั้นก็รอดูนะครับตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีในด่านพิเศษแล้วเอามาอยู่ในนี้ทำซากอะไร ID 9ม็อบมาเถอะโอ้โหไม่มานี่วางแผนใหม่แล้วครับก็อาจจะข้ามแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่มาจะดีกว่าโอ้โหเจสติก้าขี่หมูสุดท้ายเอานะความหวังต้องมีอย่าได้ดูถูกตัวนะ5ใบ10ใบ15ใบครับและ5ใบสุดท้ายมาไหมไม่มาครับ ID 9มาเปิดกันต่อ ID 10นะครับอันนี้ฝากความหวังเลยนะเข้าเกมใช้สูตรเดิมเข้ามาเป็นลิสต์ไฮเปอร์นะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเข้ามาเป็นเทรุกิธรรมดาเนี่ยเข้าง่ายแล้วก็ไม่ออกนะครับเอคูโบไฮเปอร์ก็เช่นเดียวกันนะก็เลยลองเข้าเป็นลิสต์ไฮเปอร์นะครับอันเดี๋ยวดูกันครับว่าสูตรเดิมจะได้ผลไหมอันนี้คืออยากได้ม็อบจริงจังเลยครับ ID 10นะครับเพราะว่าเป็นดาเมจไม้ด้วยนะเมื่อวานในสตรีมก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าจะต้องวางแผนยังไงนะครับอย่าง ID นี้นะครับก็เหมือนกันนะรูบี้นะครับจะไปเปิดสิงหาแล้วนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ถือว่ามีตัวดีๆแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยไอตัวนี้แม็กแน่นอนครับเกียร์จะต้องโหดนะข้างหน้าครับตัวเบโดนะเมื่อวาน PVP เนี่ยโอ้หลายคนงงเลยว่าเฮ้ยมันใช้ค่อนข้างจะดีครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ถึงกับกากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเก่งแต่เท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันครับถ้าเปิดไม่ได้ม็อบคือเดือนหน้าเนี่ย ID นี้อาจจะแบบว่าไม่ได้เน้นทำอะไรเน้นสะสมของไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยอย่างกบม่วงก็หมดไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเปิดนะครับกาชานิดนึงนะฉะนั้นเดือนนี้ผมจะเน้นหาม็อบก่อนนะครับแล้วก็จะได้เป้าหมายก็คือทำม็อบทำม็อบแม็กไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ม็อบจริงๆก็จะไปปั้นตัวบินแม็กนะครับ
เพราะว่าทำเพื่อดันลี่ครับจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับดูว่าจะมาไหมเข้าเกมเป็นลิซื่อไฮเปอร์เอาพี่ชายมาหน่อยอยากได้อย่าเอาอาจารย์มานะอาจารย์ไม่เอาแล้วครับอาจารย์แม็กแล้วมานะฮึบไปต่อครับอย่างที่บอกครับว่าสายฟรีเน้นเล่นนานนะแต่ก็ยากโหดไว้แต่ไอดีนี้มันได้ไก่ทองไปแล้วงานผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไก่ทองก็แม็กแล้วนะครับในขณะที่อัลเบโดนะครับค่าแฝงก็ยังอยู่นะครับแฝงมาครบเลยครับแฝงคริก็ยังอยู่ครับแฝงถึกก็ยังมีครับคือเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะยังโกงอยู่ในลีกทั่วไปนะอย่างที่บอกครับลีกทั่วไปกับลีกตำนานไม่เหมือนกันมีความต่างกันเยอะมากเพราะว่าระดับมันวิธีการมันแตกต่างกันนะตัวเขาแบบปล่อยเยอะมากครับแต่ในอีกทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยตัวเยอะกันขนาดนั้นอ่ะการใช้งานมันก็จะรูปแบบค่อนข้างจะต่างกันเยอะนะครับจึ๊บไม่มาโอ้โหไอดี10เหนื่อยครับเหนื่อยครับแต่ว่าก็สู้ต่อนะอย่างที่บอกเราจะเก็บรูบี้นะครับเพื่อที่จะไปเปิดเกียร์นะครับเบื้องต้นเนี่ยคงจะใช้เรนเจอร์นะครับถ้าม็อบไม่ได้ก็ใช้ประมาณนี้ถ้าเกิดได้ม็อบนะครับก็จะเอาอัลเบโดตัวนี้ออกไปนะครับหรือไม่ก็ปั้นตัวนี้แม็กนะครับก็คงจะทำเป็นทางบินไปเลยครับเดี๋ยวเปิดอันนี้ทิ้งท้ายด้วยเผื่อจะได้ดาวินชีมาปลอบใจนะครับฮึบไม่ได้นะครับ ID 10มาเปิดกันต่อ ID ลึกลับนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเป้าหมายของ ID นี้นะครับก็อัลเบโดนะครับทำแล้วก็ไปให้สุดนะส่วนตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าจะทำนะครับตัว9ดาวแม็กเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทำไปที่แสงมืดจะคุ้มกว่าแต่อย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นการรีวิวนะครับรีวิวแล้วก็ใช้งานนะจริงๆเนี่ยอย่าง ID 10เนี่ยผมทำคู่เนี้ยเป็น9ดาวแม็กจะดีกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องรีวิวนะตัวนี้ก็เลยต้องไปให้สุดนะครับID นี้ก็สวยงามครับแต่ว่าเกียร์ก็ยังบวยถ่วยอยู่นะครับก็เหมือนกันนะเก็บรูบี้นะครับไปเปิดกันสิงหานะครับนี่เรนเจอร์ถือว่าจำแล้วเนี่ยอดทนนะ ID เก่าเอากลับมาเล่นใหม่ครับอดทนกันเต็มๆ1ปีเลยนะครับตั้งแต่1ปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่ยาฉาฮิเมะนะครับกุมภาปีที่แล้วโอ้โหเกือบๆจะปีครึ่งแล้วนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับกับการอดทนนะครับเน้นเล่นนานนะแล้วก็วางแผนครับแล้วก็สุดท้ายต้องมีดวงนะไม่มีดวงก็จบอยู่เหมือนกันครับแต่อย่างที่บอกนะว่ามันจะไม่มีทางคือถ้าเกิดเราวางแผนจริงจังอ่ะมันจะไม่มีทางที่จะแบบว่าโอ้โหเกลือแบบตลอดอ่ะน้อยผมว่าน้อยมากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากๆอ่ะที่แบบอาจจะแบบโอ้โห5เดือน6เดือนเปิดอะไรไม่ได้เลยนะครับคือผมเนี่ยไม่ใช่ถูรูถูกลางเปิดนะเน้นเปิดรอบโคลาโบอย่างเดียวด้วยนะครับก็บทจะมามันมาเองแล้วยิ่งถ้าเกิดได้ในรอบที่มันแบบโอ้โหไปฆ่าแฝงโหดๆเป็นเรนเจอร์ตัวเก่งนะครับแน่นอนได้ปุ๊บก็แม็กทันทีไงเพราะว่ากบเราได้เก็บสะสมอ่ะไม่ได้เลยครับวันนี้โอ้โหได้ได้ว่าเพิ่มเลทวันนี้เพิ่มจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวันนี้ครับเข้าสูตรอะไรมาก็ไม่ได้สัก ID นึงนะอ่ะใครปล่อยกระชากขอโชคดีอ่ะอยากให้ได้จริงๆนะเกียร์ดีครับแต่อย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นสายเติมนะครับหรือไม่ก็ยกระดับทีมนะแต่ถ้าเกิดเป็นIDทั่วไปเนี่ยผมมองว่าเอาเรนเจอร์ก่อนแล้วก็เกียร์เนี่ยไปลุ้นกันสิงหาอันนี้แล้วแต่นะเป็นการแนะนำเฉยๆนะว่าไปตามนี้แล้วถ้าเกิดทำได้เนี่ยมันก็จะดีนะครับถ้าเกิดใครเปิดแล้วยังเกลืออยู่ยังไม่ไหวนะก็แนะนำนะครับร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเลดี้แอนน่ะเจ้าใหญ่ปลอดภัยไว้จะได้100% ครับจะเติมรูบี้หรือแพ็กเกจต่างๆเบื้องต้นทักแชทสอบถามไปที่เพจนะราคามีปรับขึ้นปรับลงตลอดนะแต่ล่าสุดก็ตามนี้เลยถือว่าเติมแพ็กเกจนะครับก็ค่อนข้างจะคุ้มนะครับเติมรูบี้แบบรอคิววันนี้ก็ค่อนข้างจะคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ไปกันที่ร้านของ Lady Anne นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ